บกับเจนนี่อีกแล้วนะคะในรายการ How to รู้จักสวยรายการที่จะทำให้เพื่อนๆสวยได้ภายใน5สเต็ปค่ะเพื่อนๆหลายคนคงมีอายแชโดว์เก่าที่ไม่ใช้แล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันใช่ไหมคะวันนี้เจนนี่มีเทคนิคดีๆที่จะเปลี่ยนอายแชโดว์เก่าของเราให้กลายเป็นยาทาเล็บสีสวยอันใหม่ได้เลยค่ะขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยแน่นะคะนำอายแชโดว์เก่าๆของเราหรืออายแชโดว์ที่หมดอายุแล้วมาบดให้ละเอียดเป็นผงเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะนำผงอายแชโดว์ที่เราบดแล้วใส่ลงไปในเจลยาทาเล็บแบบใสได้เลยค่ะขั้นตอนที่3นะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนำมาทาเล็บได้เลยค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนอายแชโดว์เก่าๆให้กลายเป็นน้ำยาทาเล็บสีสวยได้แล้วล่ะค่ะก็จะมีบอกแล้วว่ามันง่ายภายใน5สเต็ปก็เสร็จแล้วค่ะ